สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยยราพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงวิกฤตครับซึ่งภาครัฐก็เร่งทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำต่างๆขณะที่วันนี้ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองติดตามความคืบหน้าโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกครับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอแสวงหารับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดขุดเจาะน้ำบาดาลจำนวน11แห่งโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2,757 ไร่ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เร่งทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง5แห่งในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำแชะอ่างเก็บน้ำมูลบนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและอ่างเก็บน้ำลำปลายมาดครับซึ่งมีระดับน้ำน้อยกว่าปีก่อนถึงร้อยละ50หลังฝนทิ้งช่วงมายาวนานจนส่งผลกระทบต่อน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างหนักซึ่งการทำฝนหลวงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้ได้แล้วร้อยละ16และมีแผนที่จะทำฝนหลวงต่อไปครับเพื่อเติมน้ำให้ได้ถึงร้อยละ34ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่หนองหัวช้างหนองน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านลิ้นเกียตำบลนิคมอำเภอสตึกซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตประปาและทำการเกษตรในอำเภอสตึกและอำเภอแคนดงขณะนี้ก็มีสภาพตื้นเขินทำให้เกษตรกรไม่กล้าสูบน้ำไปใส่ในนาข้าวเพราะเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาส่งผลให้กล้าข้าวยืนต้นตายเสียหายซึ่งหากภายใน2เดือนฝนยังไม่ตกนะครับก็คาดว่าน้ำในหนองหัวช้างจะแห้งขอดจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือทั้งเรื่องการทำฝนหลวงและขุดลอกหนองหัวช้างที่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าช่วงนี้นะครับอากาศจะแล้งหนักน้ำในแม่น้ำสายต่างๆก็ลดลงอย่างมากแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งเขามีเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ครับยังคงมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเช่นเคยครับโดยที่บริเวณลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำทับเสลาตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคุณภูมิบุญแช่มช้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานประเพณีบุญบั้งไฟอุทัยธานีประจำปี2558ซึ่งในงานก็มีการจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแบ่งเป็น3ประเภทครับคือเรือยาว55ฝีพาย40ฝีพายและ30ฝีพายขณะเดียวกันก็มีการประกวดริ้วขบวนบั้งไฟของชาวไทยอีสานที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมโบราณในการจุดบั้งไฟขอฝนที่มีการอนุรักษ์สืบทอดมาอย่างยาวนานรวมทั้งการแข่งขันจุดบั้งไฟท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัดร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นสำหรับงานนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5ตำบล3อำเภอจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณครับและไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้นะครับเขาได้เปิดเส้นทางใหม่สำหรับนักปั่นที่ชื่นชอบความท้าทายและก็ชอบท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศครับบริเวณภูสิงห์ภายใต้กิจกรรมปั่น2ล้อเที่ยวเขาชมโขงครับ
โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬครับร่วมกับหอการค้าจังหวัดบึงกาฬและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬนำนักปั่นจักรยาน108ชีวิตจาก5จังหวัดภาคอีสานตอนบนได้แก่จังหวัดอุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงกาฬครับร่วมกิจกรรมปั่น2ล้อเที่ยวเขาชมโขงเพื่อประชาสัมพันธ์ภูสิงห์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดภายใต้สโลแกนมาภูสิงห์ภูเดียวเที่ยวทั้งวันครับสำหรับกิจกรรมปั่น2ล้อเที่ยวเขาชมโขงถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณภูสิงห์การปั่นจักรยานบนถนนสายวัฒนธรรมถนนข้าวเม่าริมโขงแวะเที่ยวชมวัดที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี2558และการประกวดภาพถ่ายจุดท่องเที่ยวที่สำคัญบนภูสิงห์ครับคุณผู้ชมครับการหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและก็ชาวต่างชาติในและนอกเกาะเมืองครับนับว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การจราจรหนาแน่นขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับดังนั้นครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงคมนาคมโดยทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาครับเขาจึงได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่4เพื่อเป็นการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับในภาวะการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเห็นว่าเส้นทางที่มุ่งสู่เมืองโบราณสถานเมืองมรดกโลกหรือวัดวาอารามโดยเฉพาะในเขตเกาะเมืองจะมีรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าล่าสุดทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่4ขึ้นที่ถนน3469กับ3477เนื่องเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากดังที่นายนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือเป็นการเชื่อมโครงข่ายในอนาคตของเรานะครับนอกเหนือจากนั้นการทางพิเศษกำลังจะต่อทางด่วนจากบางปะอินเข้ามาเชื่อมถนนสายเอเชียที่บางปะหันนะครับแล้วก็มีทางลงถึง8ทางเพราะนั้นสะพานตัวนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าถ้าเพิ่งมาตัดสินใจสร้างตอนนี้ก็แก้ปัญหาไม่ทันสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนนสายกอผังเมืองรวมจะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข32บางปะอินนครสวรรค์กับทางหลวงหมายเลข3469เป็นการเปิดพื้นที่และช่วยลดปริมาณการจราจรไม่ให้ผ่านย่านชุมชนและเขตโบราณสถานซึ่งจะมี4ช่องจราจรความยาว382เมตรพร้อมมีทางเท้าคู่ขนานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2556จะแล้วเสร็จในปี2559แล้วเราก็ยังมีติดตั้งสัญญาณเตือนแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของเรือก็เป็นสะพานแรกๆของอยุธยานะครับที่มีการติดตั้งที่ค่อนข้างจะครบขนาดนี้ครับซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะต่อเชื่อมจากตอนที่2เนี่ยไปจนถึง347แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทำสะพานข้ามเข้าเกาะเมืองด้านใต้คือถ้าครบทั้ง3ตอนเนี่ยก็จะทำให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์เต็มที่นะครับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นอกจากจะรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคตรวมถึงการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองและโบราณสถานให้มีความสะดวกและประหยัดเวลาแล้วยังช่วยลดภาวะทางด้านเสียงให้กับชุมชนและเขตโบราณสถานนับว่าแนวคิดและการมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลของกระทรวงคมนาคมสมควรยกย่องและเป็นตัวอย่างให้กับกระทรวงอื่นๆที่จะช่วยกันพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศต่อไปพยุงศักดิ์เทพแก้วถ่ายภาพนิตยาฮิรันประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานและเมื่อสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับในช่วงหน้ายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ
ำลังตรวจสอบการทิ้งขยะพลาสติกการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์การทิ้งของเสียมีพิษการปนเปื้อนของสารพิษและนี่คือจุดจบของเผ่าพันธุ์ที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกอย่าปล่อยให้เกิดสภาพเช่นนี้ทิ้งขยะในที่ของมันคิดก่อนทิ้งปี2558มารวมกันเป็นหนึ่งหัวใจเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น We are ASEAN กลับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัญญาราพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเลยล่ะครับที่มีการปลูกทุเรียนและก็ขึ้นชื่อมากนั่นก็คือทุเรียนพื้นบ้านครับพันสาลิกาชาวสวนเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับมียอดสั่งซื้อกันเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะว่าคนเขาเริ่มนิยมบริโภคกันมากขึ้นในอนาคตก็มีการเตรียมที่จะทำบาร์โค้ดเพื่อเป็นการรับประกันว่าเป็นของแท้อีกด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็มีบรรดาผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนพื้นบ้านพันสาลิกาเข้าไปเลือกซื้อทุเรียนพันสาลิกากันถึงสวนในพื้นที่บ้านปากผู้ตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเพื่อลองลิ้มชิมรสกับทุเรียนพื้นบ้านพันนี้ครับซึ่งก็นับว่าหารับประทานได้เฉพาะในพื้นที่อำเภอกระโปงเท่านั้นโดยจะมีลักษณะเปลือกบางเนื้อในสีเหลืองเข้มเนื้อละเอียดรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมปีนี้ครับทุเรียนสาลิกาติดผลน้อยกว่าทุกปีเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศครับก็ทำให้มีราคาสูงแต่ว่าความต้องการก็ยังมีมากอยู่ตอนนี้ชาวสวนเขาบอกว่ามียอดสั่งจองเข้ามามากขณะที่ในอนาคตทางจังหวัดพังงาเองก็มีแนวคิดว่าจะมีการจัดทำบาร์โค้ดติดทุเรียนสาลิกาทุกลูกที่ออกจากสวนเพื่อเป็นการรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนอีกด้วยนะครับสำหรับราคาทุเรียนพันสาลิกานะครับปีนี้ราคาขายในสวนก็อยู่ที่กิโลกรัมละ100ถึง120บาทครับแต่ว่าถ้าขายปลีกตามท้องตลาดที่พังงาก็จะอยู่ที่150บาทแต่ว่าถ้านำไปขายต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนะครับราคาจะสูงอยู่ที่200ถึง250บาทเลยทีเดียวโดยคุณธีรพงษ์ตันติเพชราพรประธานสภาเกษตรจังหวัดพังงาแนะนำวิธีสังเกตครับว่าเป็นทุเรียนพันสาลิกาของแท้หรือไม่นั่นก็คือดูได้จากไส้ในของทุเรียนจะมีลักษณะจำเพาะคือไส้แกนกลางของทุเรียนจะมีสีลักษณะคล้ายกับสีสนิมถ้าเห็นอย่างนี้ล่ะครับใช่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับสำหรับผู้ที่รักสุนัขและแมวครับสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดมีช่างตัดผมใจบุญครับในอำเภอบ้านบึงนำสุนัขและแมวจรจัดกว่า30ตัวมาเลี้ยงในร้านตัดผมของตนเองและต้องรับภาระค่าเลี้ยงดูหลายพันบาทต่อเดือนเลยนะครับแม่ที่เห็นน้องหมานอนกันอยู่นะครับก็คือสภาพความเป็นอยู่ครับที่อยู่ภายในร้านตัดผมหมึกบาร์เบอร์ตลาดเก่าหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นร้านของนายภัยรัตน์สาลีหรือว่าพี่หมึกอายุ51ปีโดยขณะที่ตัดผมก็มีทั้งสุนัขและแมวเดินและนอนอยู่ตามพื้นห้องสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นพี่หมึกเขาเล่าครับว่าเดิมทีก็ไม่ใช่คนที่รักสุนัข
แต่ว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนมีสุนัขจรจัดผ่านมาหน้าร้านถูกทิ้งประสบอุบัติเหตุหรือว่าท้องแล้วมาตกลูกที่หน้าร้านก็รู้สึกสงสารจึงนำอาหารให้กินจนถึงขณะนี้ก็มีสุนัข กว่า20ตัวและแมวอีก10กว่าตัวส่วนการเลี้ยงดูก็จะให้อาหารวันละ2มื้อเป็นอาหารเม็ดในตอนเช้าและก็ข้าวในตอนเย็นต่อมาก็มีคนใจบุญที่เห็นและนำอาหารมาให้เป็นประจำก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับต้องนำเงินจากการตัดผมมาซื้ออาหารวันละ300กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เหลือแค่วันละ100กว่าบาทเท่านั้นแต่ก็ยังคงจะยืนยันครับว่าจะเลี้ยงสุนัขและแมวแบบนี้ต่อไปจนกว่าที่จะตายจากกันไม่ทอดทิ้งอย่างเด็ดขาดครับส่วนลูกค้าประจำที่เข้ามาใช้บริการตัดผมเมื่อเข้ามาในร้านแล้วเห็นสุนัขนะครับนอนเต็มร้านไปหมดก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกรังเกียจสุนัขเหล่านี้แต่กลับรู้สึกสงสารพร้อมทั้งชื่นชมพี่หมึกครับที่ใจบุญรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดเอาไว้ทั้งนี้หากคุณผู้ชมที่มีความรักสุนัขและแมวอยากจะให้การช่วยเหลือในด้านอาหารก็ติดต่อได้โดยตรงครับที่หมายเลขโทรศัพท์038-742-489หรือติดต่อโดยตรงที่ร้านตัดผมหมึกบาเบอร์จังหวัดชลบุรีได้เลยนะครับและเช่นเคยครับในช่วงนี้ยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันให้ติดตามชมกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับที่โรงเรียนวัดประดูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยตรีณรงค์เกษตรพิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรานำนักศึกษาของวิทยาลัยมาบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเปิดสอนอาชีพ108อาชีพระยะสั้น30ชั่วโมงโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่27-30มิถุนายนนี้ที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองตะไคร้บ้านหนองขามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดโครงการวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองประจำปี2558พร้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไคร้อย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำแห่งนี้ที่ตื้นเขินให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติเก็บน้ำได้กว่า 1,600,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 5,500 ไร่ทำให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์500ครัวเรือนช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกลิงกระรอกสุขภาพแข็งแรง1ตัวที่ยังไม่ทราบเพศซึ่งเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยลิงกระรอกเป็นลิงขนาดเล็กขนาดของลำตัววัดจากหัวจดปลายคางยาวประมาณ12นิ้วหรือ1ฟุตหางมีความยาวมากกว่าลำตัวประมาณ16นิ้วหนังบริเวณรอบจมูกและปากเป็นวงสีดำใบหน้าเป็นสีชมพูหรือสีเนื้อดวงตาสีน้ำตาลดำขนตามลำตัวยาวไม่มากนักมีสีน้ำตาลแซมด้วยสีเทาเหมือนสีของกระรอกพร้อมกันนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับช่วงหน้าฝนและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีโดยลดค่าบัตรผ่านประตูสำหรับผู้ใหญ่จากราคาปกติ100บาทเหลือเพียง70บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้คุณผู้ชมครับช้างไม้แกะสลักจากหมู่บ้านโอท็อปบ้านทวายอำเภอหางดงได้รับคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะมีความสวยงามและแฝงไว้ด้วยความหมายอันเป็นมงคลอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับกับช่วง1ในภูธรครับไม้แกะสลัก35เชือกที่ถูกคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกในการจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่30มิถุนายน2558จะถูกนำไปมอบให้กับรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมาร่วมประชุมซึ่งเป็นผลงานของนายเกษมทิพย์คำมาเจ้าของร้านบ้านทิพย์มณีซึ่งเป็นสลาที่เชี่ยวชาญงานแกะสลักไม้ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามหนึ่งในช่างฝีมือจากหมู่บ้านโอท็อปบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เลือกของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีช้างเป็นจำนวนมากและยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนอกจากนี้ยังเป็นงานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงาม
สำหรับช้างไม้แกะสลักชุดนี้อยู่ในท่านั่งเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับครม.สัญจรที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนของงวงช้างมีลักษณะโค้งเสมือนการกวักโชคลาภและความดีงามให้เข้ามาหาทุกชิ้นถูกแกะสลักจากไม้สักที่สื่อถึงรุ่งอรุณแห่งวันใหม่และเกียรติยศศักดิ์ศรีโดยแต่ละชิ้นล้วนเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรพยายามในการแกะลายอย่างประณีตบรรจงและต้องใช้เวลาถึง7วันกว่าจะสำเร็จเป็นชิ้นงานที่สวยงามโอ้ดีใจที่เขาเลือกเอาช้างของเราไปเป็นให้เจ้านายเนาะก็ดีใจมากคือเราได้โชว์อวดฝีมือให้ทางครม.สัญจรดูว่าเออฝีมือของเราเนี่ยสู้กับต่างประเทศได้ไหมดีไหมเป็นงานที่เชิดชูของประเทศไทยเชียงใหม่ไหมก็ดีใจครับดีใจกว่า21ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับงานแกะสลักไม้และสร้างสรรค์ผลงานที่แฝงไว้ด้วยศิลปะและจิตวิญญาณงานแต่ละชิ้นจึงมีความแตกต่างและถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์จากการมองสิ่งรอบตัวธรรมชาติความสัมพันธ์ในครอบครัวมาถ่ายทอดเป็นชิ้นงานการได้รับเกียรติถูกคัดเลือกให้นำชิ้นงานแกะสลักไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจที่ชิ้นงานที่ถูกสร้างสรรค์อย่างวิจิตรตั้งใจได้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้สิ่งดีเหล่านี้ได้คงอยู่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านถวายและชาวเชียงใหม่ต่อไปสุวัฒน์คำหม่อมถ่ายภาพสุภัทรลกมลทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ www.facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับก็เข้ามาร่วมกดไลค์ครับแสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังกันได้ที่นี่เช่นกันครับและในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศการประลองความเร็วในการคลาดนาซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการไถนาการคลาดนาให้อยู่คู่กับเกษตรกรไทยตลอดไปครับส่วนในวันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ